สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ผมวรกิจเกมเมอร์กับรายการเด็กเด็ด7ดาวครับผมเด็กที่จะมารีวิววันนี้ก็คือจะเป็นเด็กเมอร์ล็อกเนี่ยจริงๆถ้าใครตามดูผมตั้งแต่ในไลฟ์นะครับในตั้งแต่ต้น expansion เนี่ยผมพยายามจะปั้นมาตลอดเลยนะแต่ว่าก็ไม่รอดทุกทีสาเหตุสำคัญที่ผมว่าทำให้เด็กเมอร์ล็อกที่ผมพยายามปั้นมันไปไม่รอดนะครับสาเหตุสำคัญเลยก็คือผมพยายามจะเล่นต้นเกมมากเกินไปคือผมจะพยายามจะเล่นให้มันเป็นเด็กอะโกรครับก็คือทำการกดดันบอร์ดตั้งแต่ต้นเกมแล้วก็ม้วนเดียวจบไปเลยในความเป็นจริงก็คือโดยเมตาปัจจุบันนะครับเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาสามารถพลิกเกมกลับได้ตลอดเวลาและในเวอร์ชันเดิมเนี่ยถ้าการเราขึ้นไม่ดีครับทำให้เราไม่สามารถกดดันบอร์ดต้นเกมได้เนี่ยเราก็จะไม่มีอะไรเล่นแล้วนะครับก็คือมันหมดเพราะว่าเราทำจัดเด็กมาเพื่อกดดันตั้งแต่ต้นเกมแค่นั้นเองทีนี้ในเวอร์ชันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยก็คือมันจะเป็นความเป็นมิดเล็กมากขึ้นก็คือเราไม่ได้กดดันในต้นเกมแต่เราจะกดดันบอร์ดเรื่อยๆครับผมโดยคีย์หลักของเด็กนี้นะครับก็คือจะเป็นการ์ดเหมือนหลอกก็คือจะเป็นการ์ดเผ่าพันธุ์หนึ่งนะครับที่มีความสามารถในการทำอะไรสักอย่างให้เผ่าของมันเองครับไม่ว่าจะเป็นลงมาบวกพลังให้ตัวอื่นหรือเมื่อเหมือนหลอกตัวอื่นลงมาจะได้ไอ้นั่นไอ้นี่ได้บวกพลังหรือว่าได้การ์ดเหมือนหลอกอะไรพวกนี้นะครับผมก็คือจะเป็นการเล่นกับการ์ดเหมือนหลอกด้วยกันเองโดยวิงคอนดิชันสำคัญของเด็กนี้นะครับก็คือจำนวนมินเนี่ยนในสนามไอการที่มินเนี่ยของเราในส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนหลอกครับถ้าเรามีเหมือนหลอกในสนามจำนวนมากๆเนี่ยทำให้เวลาเมื่อเราบวกพลังอะไรพวกนี้ครับเราจะได้ความสามารถมากกว่าเดิมนะครับยิ่งเรามีมินเนี่ยมากก็คือเราได้ความสามารถมากขึ้นไปเรื่อยๆและอีกอย่างก็คือเราจะมีการ์ด2ใบครับที่จะได้ประโยชน์ถ้าเรามีมินเนี่ยในสนามจำนวนมากๆก็คือใบแรกคือจะเป็นบอดรัดไอใบนี้ก็คือบวกพลังโจมตีทำให้สามารถโจมตีฝั่งตรงข้ามได้เดาเมจมากขึ้นนะครับส่วนใบที่2ก็คือจะเป็นไอ้นี่เลยตอมบิงเกอร์อันนี้ก็คือทำการเปลี่ยนมินเนี่ยนของเราเป็นมินเนี่ยนระดับตำนานแบบสุ่มนะครับยิ่งเรามีมินเนี่ยนเยอะก็คือเราจะได้ประโยชน์เยอะคร่าวๆเลยของเด็กนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองไปดูเกมเพลย์ที่ผมเอาไปเล่นมาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงก็คือเดี๋ยวผมจะย้ายจาก Facebook นะครับจะย้ายจากไลฟ์ใน Facebook ที่ผมไลฟ์ประจำเนี่ยมาไลฟ์ใน YouTube ยังไงก็ติดตามชมกันได้ครับส่วนมาเริ่มเมื่อไหร่คิดว่าน่าจะเริ่มภายในเดือนกรกฎาคมนะครับอาจจะเป็นสิ้นเดือนกรกฎาคมนี่ก็คือจะย้ายมาเต็มตัวแล้วก็คือจะมาไลฟ์ใน YouTube เต็มตัวนะโอเคยังไงก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้แล้วกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีมากๆครับปกติสตรีมบน Facebook ครับแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวจะเปลี่ยนมาอยู่บน YouTube แล้วครับเพราะว่า Facebook มันทำร้ายผมมากเลยแอดเพื่อนยังไม่สะดวกครับผมคุณโอ๊ตโทษทีปกติผมไม่ค่อยแอดเพื่อนนะถ้าใครเห็นผมเล่นนะครับจะมีนานๆทีแอดไม่ค่อยได้แอดครับผมโทษทีครับยิงไม่ใช่หรอกมันบางทีมันผมจะไม่ค่อยบางทีก็อย่างเงี้ยเวลาไลฟ์สตรีมมาผมก็ไม่ได้ตอบอะไรอยู่แล้วก็เลยไม่ค่อยได้แอดอะไรมากครับผมโทษทีครับ so sorryเป็นคอร์สไรท์อะโคไรท์นะครับทีนี้ถ้าผมรีบไปเลยเนี่ยผมว่าอันนี้ตายแน่แต่ว่าเดี๋ยวผมลงไปก่อนแล้วกันนะเพราะถ้าไม่ทำผมก็ไม่มีอะไรเล่นนะสวัสดีคุณอนุกูลครับเขาไม่ฆ่าเหรออ๋อนึกว่าจะไม่ฆ่านึกว่าใจดีขนาดนี่ผมก็ไม่มีของเล่นแล้วครับหมดตัวมันเล็กจังเนาะสองใบนี่ผมลงไปมันจะโดนโครมเดียววะแต่ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวตายมาก็ได้นี่อยู่ครับสวัสดีปอนๆครับผมพิชกรครับผม พูดเร็วไปเหรอ sorry เออจริงๆผมว่าบางทีผมก็พูดเร็วไปนะตอนอยู่ใน YouTube เนี่ยบางทีผมก็รู้สึกว่าผมพูดเร็วมากเป็น Thunderhead นะครับก็ปึ้มเขาน่าจะตีตัวนี้ทิ้งเนาะตีทิ้งสักตัวหนึ่งเขาคงไม่บลอบอร์ดนี้ทิ้งวันนี้สวัสดีอนุกูลแล้วเนาะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้ก็มาไลฟ์สตรีมดึกๆตอนนี้ไม่น่าจะมีใครดูแล้ว5 ทุ่มเราแอบมาตอนไม่มีคนดูนี่แหละกดซับมันขึ้นป่ะจริงๆกดซับมันต้องมีตัวดุ๊กดิ๊กขึ้นสิทำไมมันไม่ขึ้นแหมแท็บเซลล์ระยะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเป็นบอร์ดนี้ผมว่าเขาคงไม่พลาดหรอกถ้าเขาพลาดปล่อยบอร์ดนี้ก็น่าจะลำบากชีวิตเขาแล้วครับน่าจะหลับหมดแล้วแหละผมมาสตรีมจริงๆผมจะสตรีมเร็วกว่านี้แต่ว่าเมื่อกี้ติดงาน
มีคนโทรมาคุยเรื่องงานตอนประมาณ4 ทุ่มอะตอนแรกคิดว่าจะแป๊บเดียวเสร็จไงนี่รอไปชั่วโมงเพิ่งมาได้สตรีมวันนี้ก็มาลองระบบลองอะไรแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่มีตัวละครดุกดิกขึ้นเหรอเวลากดซับอะครับทีนี้นะครับมี5 5 35โอ้มันต้องตีฝ่ายนี่ครับอีกวะเขาจะฮิวเป็น30 5 35 16 17 18 19 20 21 22 23คือผมมีนี่2ใบอยู่แล้วไงบอดลัส2ใบงั้นผมกดดาเมจเขาลงดีกว่าแล้วตรงนี้เขาจะเล่นลำบากมากเพราะว่าเลือดเขาเหลือแค่7อะครับเขาปั๊มยังไงมันก็เต็มที่ก็9เลยประมาณนี้หรือว่าปั๊มด้วย12อะไรพวกนี้มันจะอยู่ที่เรียกว่าอะไรวะเลือดเขาจะลำบากกว่านี้ครับสตรีมถึงกี่โมงยังไม่รู้เลยครับผม HS Replay ตามที่แท็บบอกเลย hsreplay.net ครับลองเข้าไปเสิร์ชเลยไม่ใช่เข้าไปเสิร์ชใน Google แล้วมันจะมีอยู่เว็บเดียวอะ hsreplay.net สวัสดีคุณ RGB สวัสดีครับผมสวัสดีมานัสวินครับสตรีมทุกวันหรือเปล่าอาจจะสักพักครับอะไรคือคำตอบว่าสักพักวะก็เดี๋ยวอาจจะมีสตรีมเรื่อยๆครับอาจจะสตรีมเรื่อยๆโหนี่เขาเปิดหน้าเลยเหรอแต่ผมก็ไม่มีอะไรไปตามเขานะเนี่ยเห็นขาดมันก็ทะลึ่งเป็นรัดนะถ้าผมลงนี่ไปแล้วผมโดนมองนี้ดีกว่าแล้วก็ถ้าโดนบลอผมกดได้ชุดนี้ต่อครับนะมา YouTube ตอนไหนสักพักครับผมรอดูก่อนคิดว่าชุดหน้าตั้งแต่ชุดหน้ามาน่าจะสตรีมเต็มตัวที่ YouTube ครับเพราะว่า Facebook มันทราฟฟิกมันลดลงเรื่อยๆอ่ะประมาณว่าถ้าใครเล่น Facebook เขาจะเห็นว่าเวลาเราลูด Facebook อ่ะครับหน้าฟีดอ่ะเราจะเห็นว่ามันจะโชว์พวกสตรีมเมอร์ใช่ป่ะแล้วก็บางทีถ้าเราเข้าเว็บเกมหรือว่าไอ้โพสเกี่ยวกับเกมเราจะเห็นสตรีมเมอร์ของเกมนั้นทีเนี้ยเขาดึงทราฟฟิกที่มันควรจะเป็นเฉลี่ยกันน่ะเขาจะเอาไปให้ทับไอ้นี่อย่างเดียวครับพวกที่เป็นพาร์ทเนอร์ของเขาอย่างเดียวพวกที่เป็นคนของ Facebook อ่ะที่เซ็นสัญญาอะไรพวกเนี้ยกลายเป็นว่าพวกสตรีมเมอร์อย่างผมอ่ะมันไม่มีใครเห็นเลยคราวนี้มันก็เลยแบบชีวิตมันก็ปิดปงนิดนึงครับถ้าอโก2เด็กเจอกันวัดที่อะไรบ้างวัดที่ใครคอนโทรลบอร์ดครับไม่ใช่วัดที่ใครตีหน้าแรงกว่านะเพราะว่าพอถึงจุดนึงอ่ะพออโกเจออโกครับถ้าอีกฝั่งมันเน้นจะเคลียร์มันจะถึงจุดนึงที่อีกฝั่งแม่งไม่มีการ์ดไม่มีมีเนียนอีกคนแม่งมีเนียนเพียบไอ้ตรงนั้นแหละแทบมาช่วยปั่นด้วยปัญหาชีวิตผมแล้วล่ะเนี่ยบอลลัดก็อยากเก็บนะเก็บบอลลัดแล้วไทยคอลเลอร์นะครับคิดว่าผมลงไทยคอลเลอร์มันจะรอดไหมผมลงแม่งตาย คนบ้าอะไรปล่อยไทยคอลเลอร์นะครับอ้าวไม่แน่อ่ะเผื่อมีคนปล่อยรอดปะเดี๋ยวเขาตีทิ้งไว้1ทีไทยคอลเลอร์ผมก็ตายแล้วแต่ว่าไอ้ที่ผมต้องการจริงๆผมไม่ได้ต้องการไทยคอลเลอร์มันตัวใหญ่ที่ผมเล็งจริงคือดาบ2จะเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้นะครับอาจจะเละเทะก็ได้นะทีนี้ตรงนี้ควรจะเป็นเดี๋ยวตัวนี้มันตีตัวนี้ชัวร์แล้วสามมานาลงมาสามมานาเขาเต็มที่ก็กดเกาะชิวสแลมเนาะเพี้ยนไปปะตีหน้าเดี๋ยวเขาตีกลับนี่อยู่แล้วครับน่ารักเหลือเกินเธอหน้ามี2มานาลงอะไรได้บ้างอันเดอร์เบลลี่ไหมหาเวทดีกว่าจะบอกว่ากดไลค์ไม่โชว์นะจะบอกว่ากดไลค์มันจะไม่โชว์บนสตรีมนะอันนี้ซอรี่จริงๆครับเซตไม่เป็นนั่นเองสร้างความเสียหายการ์ดยิงแล้วกันนะครับเอาการ์ดยิงมาแล้วก็ลงบวกพิษปกป้องประตูเมืองแล้วกันนะน่าจะโดนวอลผ่า2ดอกตายแล้วก็เทิร์นหน้าผมลงอะไรอ่ะ
ผมน่าเก็บไว้นะตัวนี้มันสามารถเล่นกันนี้ได้ครับรีบลงไปนิดนึงแต่ถ้าเขาปล่อยรอดผมก็ลงตัวนี้สวัสดีคุณทนะทะทัพพนนท์อ่านยากจังทัพพนนท์เดี๋ยวกันนะคุ้นนะเนี่ยสวัสดีเฮบูบอยครับผมกี่ดัตครับเด็กนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันใช้รีเจนใบหนึ่งก็น่าจะประมาณ 5,000-6,000 ถ้าผมลงไอ้นี่ไปผมจะบวกชุดนี้ใช่ไหมแต่ถ้าผมลงไอ้นี่ผมก็จะมีเมอร์ร็อกมาต่อถ้าผมลงนี่แล้วกันนะครับอีกฝั่งตรงข้ามเขาจะเบอร์เบอร์นิดนึงนะครับกูโดนอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมกูจะตายแล้วนะฮะเทิร์น5ใช่ครับมันเซฟไม่ได้เพราะว่า Facebook เอ้ยไม่ใช่ Facebook พูด Facebook ตลอดเลย YouTube อ่ะ YouTube มันเซฟไม่ได้ YouTube มันเราไปกดดิสไลค์ใครเขาก็ยังไม่รู้นะเหมือนกันถ้าเรากดไลค์เขาก็ไม่มีใครรู้เหมือนกันคือมันจะเป็นเรียกว่าอะไรครับความลับทางราชการคือเหี้ยอะไรความลับทางราชการพูดสันติแล้วผมทีนี้ผมมี2 อย่างนะเดี๋ยวก่อนนะ3ถ้าผมลงไอ้นี่มามันจะบวกดาเมจน้อยๆทีนี้ผมลงนี้ดีกว่าติดๆต้องกลับสู่มิติโอเคเซตรอบทลัดนะครับบทลัดได้ผมก็ชนะแค่นั้นเองสวัสดีคุณซอมบี้คิงครับผมอ้าวเชียร์มีตัวท้อนด้วยเหรอบันไลไส้เลยเฮียแม่งไม่ตายปื๊ดแล้วนี่ตีใช่ไหมแล้วก็2ตัวนี้ก็แค่6 8เหลือ1อ่ะเมื่อกี้ถ้าตีหน้าแม่งชนะด้วยเสียหายหลายแสนจริงๆถ้าเมื่อกี้ผมปล่อยไว้ผมไม่ตีเลยอ่ะผมชนะอัดเกมเคยออฟแฟนนอนแล้วครับแฟนอยู่นอนอยู่ในห้องเดี๋ยวเขาก็รู้อยู่ว่าเราสตรีมเนาะไม่ได้เก่งครับผมไม่ได้เก่งเลยผมจริงๆนะผมไม่ได้เก่งเลยผมแค่เล่นเล่นไปเรื่อยๆครับทุกคนถ้าพนนท์พนนท์สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน58ทนนะครับผมวันนี้ก็ผมมาสตรีมเล่นๆมาประมาณนี้แหละครับแม่งก็ยังไม่ตายอีก5ขาด1อีกแล้วอ่ะแต่มันปั๊มเกาะอีกไงตรงนี้แหละจะแพ้ตรงนี้แหละขาด1ตาเดียวเลยแล้วเอาไม่ลงแล้วแม่งยาวเลยครับตอนนี้เนี่ยโดนบลอยแล้วก็วอลผ่านฮะโอ้ว่ะ8นะผมก็เอาเขาไม่ตายอยู่ดีเดี๋ยวแล้วใบต่อโอ้ยรอดโอเคครับก็เป็นชายแมนเมื่อหลอกครับชายแมนเมื่อหลอกธรรมดาไม่รับเนี่ยหรอกรอบที่แล้วจะเป็นเบิร์นชายแมนจะเน้นยิงมากกว่าแต่รอบนี้จะเป็นเน้นโอ้มือโคตรดีเลยแต่ปัญหาคืออีกฝั่งมันเป็นพระแหละผมสามารถเทิร์น3ผมทำได้เฮดแล้วก็ลงไอ้นี่เคลียร์มีเนี่ยทั้งหมดเลยครับคือบั๊กไม่ใช่บั๊กดิมันหลุดอย่างเงี้ยมาเป็นอัด2อาทิตย์แล้วอ่ะแล้ววิสาดมันไม่แก้ผมรู้สึกว่าบางทีวิสาดเขาเอาเวลาไปทำกับไปวิดีโอเทเลอร์เขาเยอะหรือเปล่าคือเข้าใจว่ามันคนละส่วนแหละมาร์เก็ตติ้งมันก็มาร์เก็ตติ้งไงนี่ผมลงไปผมจะตายป่ะผมลงดิอ่ะลงดื้อๆเงี้ยอ่ะอยากฆ่าแล้วล่ะสิมันคิดว่ากูจะฆ่ามันดีไหมแล้วไม่ฆ่าก็ยับผมลงดื้อๆอย่างเงี้ยนั้นก็น่าจะได้ใบไล่2สักใบใบ Shadow World Page นะครับ
อยู่นี้ผมกินพูดได้มั้งไม่น่ามีใครอยู่นี้ผมได้สปอนเซอร์ครับที่ผมกินเยอะๆก็ได้สปอนเซอร์แหละก็ได้แค่โฆษณาแหละลงมันไปเรื่อยๆนี่แหละครับปัญหาคือเล่นมา4เทอมยังไม่รู้เลยมันเด็กอะไรนั่นไงน็อตชายเคลิกชิปหายไวถ้วยโอ้ไม่นะผมควรจะฆ่ามันไหมไม่ฆ่าก็ยังไงอยู่นะแต่ปัญหาคือฆ่ายังไงนั่นแหละผมมีฆ่าได้ไซเลนต์แต่ผมรู้สึกว่าเด็กเขาไซเลนต์ผมไปไซเลนต์ตัวอื่นจะดีกว่าหรือเปล่าไงปัญหาตรงนี้แหละผมใช้อันนี้แล้วกันนะฮะโอเวอร์โหลดเนาะจริงโอเวอร์โหลดเก็บอันนี้ก็ดีกว่าผมรู้สึกว่าเขาจะจั่ววะเขาจะเซตรอจั่วไงไม่รู้ผมใช้ท่านี้แล้วกันนะครับสปอนเซอร์อะไรสปอนเซอร์เอยูนี้ไปแล้วแม็กไม่ได้ดูแสดงว่าไม่ได้ดูเด็กเด็ดเจ็ดดาวที่โฆษณาแหละครับผมเซิร์ฟมันไม่น่าหรอกเซิร์ฟมันเป็นไอ้เซิร์ฟเรียกเซิร์ฟหลุดผมด่าเขาเป็นลุงโทนี่เลยเนี่ยบางทีแล้วผมก็เป็นสตรีมเมอร์หยาบคายนะครับโอ้ไม่หมดเกลี้ยงเลยหมดความหวังนั่งน้ำตารินลงอีกตัวแล้วกันนะครับให้เขาเคลียร์ผมแล้วทีนะไม่เคลียร์ผมก็ยัดบอดรัดเนี่ยนะครับเคลียร์อยู่แล้วแหละแม่แม่ทิ้งแม่ทิศเลยเยอะแยะคือให้เคลียร์ทีเถอะถ้าเขาไม่เคลียร์นี่เขาใจเย็นมากเลยนะถ้าไม่ใจเย็นก็คือไม่มีเออตอนนี้พริสครับเนี่ยพริสตอนนี้มันมีการ์ดเคลียร์แค่ถ้าพูดจริงคือมันมีแค่เคลียร์แค่ใบเดียวที่มันเป็นเคลียร์จริงๆจังๆนะครับที่เหลือตอนนี้มันเป็นการ์ดที่เคลียร์แบบว่าไม่ค่อยขาดเท่าไหร่12นะ4 3 12 13 14 15 16 17 18 19 20ถ้าเขาไม่เคลียร์ก็ตายเขาฮิวก็ไม่รอดครับผมดูอิดนอกจากโทเค็นมีอะไรเล่นได้บ้างแม่งไม่มีเลยครับไม่ได้พูดเล่นดูอิดตอนเนี้ยฮิวดูอิดมันเล่นไม่ได้ไงฮิวดูอิดมันเดี๋ยวผมต้องทำอะไรวะไม่ได้ BM นะคือพอดีผมทำเควสอยู่ผมทำเควสเล่น30การ์ดชาแมนนะครับแล้วรู้สึกผมเล่นมา3เกมเนี่ยผมยังล่าไม่ถึง15ใบเลยเอาขึ้นจอขึ้นแล้วเหรอครับทำไมผมไม่ได้ยินเสียงแล้วดันผมมันไม่เห็นไงเดี๋ยวผมต้องหาวิธีดีกว่านี้แล้วแหละเป็นเมคฮันเตอร์นะครับเมคฮันเตอร์ผมไม่ชอบอย่างเดเมจมันเยอะมากมันเยอะจนบางทีผมกว่าจะผมตั้งตัวได้นี่ผมหน้ามืดไปแล้วอะเหลือประมาณ14ขึ้นข้างบนขึ้นอ๋อขึ้นใช่ไหมครับผมไม่ได้ยินเสียงผมจะตั้งเสียงไว้ด้วยว่าเออมีคนแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับเมื่อกี้ไม่ได้ยินเลยเก่งไงขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากสำหรับดาวร้อยดวงนะครับคนละช่องผมลงอันนี้เมอร์หลอกไปก่อนแล้วกันนะลงไปกวนส้นตีนครับอันนี้คือลงกวนส้นตีนเขามันจะมีมินเนี่ยนประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นซอฟทอนซอฟทอนคือไม่ฆ่าไม่ได้อย่างเช่นพวกนี้เป็นต้นคือถ้าทอนหลักก็คือโอเคมันตีหน้าเราไม่ได้ต้องตีตัวนี้ก่อนแต่ซอฟทอนคือถ้ากูไม่ตีกูก็แพ้ได้ง่ายๆเหมือนกันประมาณถ้าปล่อยลงไปประมาณนี้ครับผมหมวดท้าบารองหมวดท้าบารองวิกนี้เล่นอะไรโอ้วิกนี้มันนั่นไม่ใช่เหรอวิกนี้ไอพรุ่งนี้บอใหม่นะพรุ่งนี้บอใหม่ถ้าผมข่าวมาไม่ผิดมันจะเป็นไฟซะเอชื่ออะไรวะพรุ่งนี้ของมันจะดีกว่าปกติอะบอพรุ่งนี้เดี๋ยวลองดูข่าวนะครับว่าได้อะไรนะอันนี้ผมก็จะได้เปรียบฝ่าละทีนี้ผมก็ควรจะยิงใบแรกผมควรจะยิงเป็นแซฟเนาะ
อันนี้ก็อันนี้บอกตรงๆเลยก็คือผมเพิ่งมาลองเซตสตรีมนะผมก็ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่ครับยังไงก็ขออภัยไปก่อนแล้วกันครับผมอย่าให้มันรวมร่างได้นะครับเป็นหน้าติดโอเวอร์โหลด2ครับผมแป๊บนึงฮิลดูอิดฮิลดูอิดเล่นได้แต่ไม่เก่งเฉยๆถูกเราก็เถียงไม่ถูกนะเถียงไม่ได้ช่วงนี้เห็นคนเลิกเล่นเยอะเกมใกล้จะเจ๊งเรื่องนี้คุยกันยาวเรื่องเกมใกล้จะเจ๊งเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมควรจะยิงมันดื้อๆเลยแล้วกันเนาะนี่เนี่ยเลเจนด์26ไม่ข้ามใช่ประมาณนี้มันจะมีพวกตัวซอฟทอนพาร่ากับดักยังโออยู่เนาะเล่นได้เดือนกว่าๆโอเคฮะถึงแรง9ใช่มันต้องโอ้โหฮะโดนอะไรเข้าไปวะเดี๋ยวกูน่าจะฆ่าทิ้งคือปัญหาของไอ้พารากับดักนะครับปัญหาของมันเลยนะคือถ้ากับดักมันขึ้นมาสลับกันนะมันจะมีปัญหาชีวิตพอสมควรเลยครับที่โดนบ่อยสุดเลยนะชุบชีวิตมันเสือกไปชุบไอตัวเก็ตดาวอะไอตัวที่มันโผล่มาจากกับดักเหมือนกันอะแม่งเสือกได้ตัว2-1ไงมันควรจะเป็นชุบตัวใหญ่ใช่ไหมเป็นตัวอะไรที่เราต้องการกว่านี้แล้วหลายครั้งมันจะไปโดนอย่างนั้นมากเลยบ่อยมากเลยครับก็เลยมีปัญหาชีวิตกันเยอะปัญหาคือได้ลูกตัวเดียวนะครับแต่ลูกตัวเดียวเราก็เอาฮันเตอร์แม่งไม่มีเคลียร์บอร์ดมีนี่หว่าลืมชิปหายแล้วผมไปใช้ไซเลนผมใช้ไปแล้วด้วยกูโดนแล้วแหละโอ้ผมลืมเลยเนี่ยมิสไซล์ระเบิดผิดครับวันนี้มาดึกครับผมคุณสรจักรสอรี่ดูอิดถ้าโดนเคลียร์จนหมดแรงมีใบไหนช่วยได้ไหมถ้าโทเค็นดูอิดถ้าพูดจริงๆนะถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆครับมันไม่หมดนะโทเค็นดูอิดตัวชาติล่าสุดแม่งไม่หมดมันไม่ใช่เมกนะต้องเป็นในพวกการ์ดเวทการ์ดอะไรพวกนี้ครับผมนี่คุณสอนแล้วจากมาดูครั้งที่2ใช่ไหมปกติไปดูใน Facebook ใช่ไหมเมื่อกี้ผมยังอ่านใครไม่ครบหรือเปล่าอ๋อคนเรื่องเล่นกันเยอะคุยเรื่องนี้แล้วกันเนาะฮาร์สโตนนะครับฮาร์สโตนมีผู้เล่นเมื่อปีที่แล้วนะแอคเคาท์ทั้งหมดอยู่ที่100ล้านแอคเคาท์ที่ล่าสุดนะที่เขาเคลมมานะครับด้วยเหตุผลทั้งหมดนะผมต้องไม่ไล่ใบนี้นะครับเอ้ยมันไล่ไม่ได้นี่หว่าโหกำลังจะไล่เลยไม่ทันไล่ไม่ได้โทษผมกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะโชว์ฮาร้อยล้านแอคเคาท์นี่เรารู้กันนะว่ามันมีพวกแอคเคาท์ผีแอคเคาท์ลองแอคเคาท์เด็กอะไรพวกนี้เราไม่คิดนะแต่ว่าฮาร์สโตนนะครับในตอนแรกสุดอะครับฮาร์สโตนเมื่อก่อนมันจะเป็นทราเวลไม่ใช่ทราเวลโบเป็นแอดเวนเจอร์ก็คือมันจะสลับชุดกันอะมันจะออกเป็นทราเวลโบด้วยแล้วก็เป็นไอ้พวกนี้ด้วยครับแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมคิดแป๊บนึงนะโทษทีมันไม่มีโอ้ยกลับมาเรื่องเดิมก่อนผมจะบอกว่าเมื่อก่อนมันจะออกชุดเว้นชุดนะครับชุดเว้นชุดมันจะไม่ใช่ชุดเว้นชุดเดียวมันจะมีพวกการผจญภัยการผจญภัยเนี่ยเราสามารถใช้ทองประมาณ 2,000 ถึง 3,000 ในการเปิดการ์ดทั้งหมดของชุดนั้นได้ซึ่งมันก็มีมาเรื่อยๆหรือว่าใช้เงินแค่700บาทในการซื้อชุดทั้งชุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือถ้าอย่างที่เห็นก็คือถ้าเราต้องการเติมแพ็คนึงอ่ะก็คืออย่างน้อยๆก็ 2-3,000 แล้ววะหลายอยู่จะบอกว่าเมื่อก่อนฮาร์สโตนถูกกว่านี้นะเมื่อก่อนฮาร์สโตนถูกกว่านี้ทีนี้คนหลายๆคนจะคิดว่าฮาร์สบิสาดได้กำไรจากไอ้พวกนี้เยอะขึ้นนะครับจากล่าสุดที่ผมไปเช็คตัวเลขมานะครับไม่ใช่นะ
สมัยปี2016สมัยปีที่ฮาร์สโตนยังถูกกว่านี้อยู่ครับใช้คำว่าถูกกว่านี้แล้วกันนะฮาร์สโตนได้กำไรมากกว่านี้นะโอ้เจ็บชิบหายเลยก็เด้อ นั่นแหละผมจะบอกว่าฮาร์สโตนเมื่อก่อนได้กำไรมากกว่านี้นะมันกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่บิสซาร์ดเขาพยายามจะทำตลอดมาเนี่ยครับที่ว่าอัพราคาขายฮีโร่พ่วงสกินอะไรพวกนี้มันทำให้คนเลิกเล่นคนเลิกเติมมากขึ้นนะในความเป็นจริงอะครับมันเขาไม่ได้กำไรมากขึ้นนะจริงๆตอนนี้เขาเป็นขาลงเรื่อยๆอยู่ถ้าเรียกว่าเกมกำลังตายได้ไหมก็เรียกได้นะแต่ว่ามันตายในเรทที่ช้าคนไม่รู้สึกหรอกผมอ่านถึงไหนแล้ววะโทษทีผมก็โม้ไปใหญ่กาวยาวเลยครับ5 ตัวที่เขาพยายามจะดูดเงินคนมากขึ้นเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาได้กำไรน้อยลงนะไม่มีอะไรพูดให้ฟังเฉยๆไม่ได้มีสาระอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือคนเล่นฮาร์สโตนน้อยลงครับคนเล่นฮาร์สโตนน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่าคุณต้องแยกอย่างหนึ่งเพราะว่าปกติฮาร์สโตนมันจะเป็นซีซั่นด้วยตัวมันเองครับทุกๆมันจะออก4เดือนใช่ไหมเดือนแรกคนจะเล่นเยอะเดือนที่2คนจะเริ่มน้อยเดือนที่3คนก็จะน้อยเดือนที่4คือเดือนตอนนี้ครับคนจะน้อยชิบหายเลยครับฉะนั้นในที่บอกว่าคนเล่นน้อยลงอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องแปลกใจมากช่วงนี้นะไปดูอีกทีตอนแต่ที่ผมบอกว่ามาคนน้อยลงเนี่ยคือน้อยลงในภาพรวมนะเทรนด์รวมกันมานะครับน้อยลงอย่างไรตัวเลขรายรับของฮาร์สโตนที่ผมบอกอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวนึงนะที่นั่นแหละครับที่บอกว่ามันน้อยลงจริงๆปัญหาชีวิตแล้วครับผมจะลงไม่น่าลงไปเลยว่ะลงพิษยังไงก็ไม่รอดอ่ะคนพบเวทมนต์แล้วจะความหวังหรอเอเวนเจอร์ยังไม่แก่เลยพาราดินการ์ดเคลียร์ที่โอ้โหเมื่อก่อนใส่ Equity ครับเดี๋ยวนี้ Equity แม่งไล่4แม่งหนักมากเลยถ้าจะเล่นคอนโทรลก็เป็น Equity กับไอ้ไล่5ที่เป็น1-1นะครับแล้วก็ไล่ใส่กับไอ้ตัวที่บอกว่าผมจำชื่อไม่ได้แล้วอ่ะไอ้ที่ตัวไฟไล่2อ่ะเมื่อเราไล่เวทอ่ะครับมันจะยิง1ทั้งสนามอ่ะตัวนั้นแหละแม่งผิดน่ารักเลยกันนี่เขาตกลงเขาเมื่อกี้เขาทำอะไรเขายิงหวาดใส่ผมเลยอ๋อใช่ณัฐพงษ์ที่นั่นเนาะเราคุยที่นี่เราไม่ต้องนั่นแหละครับเราไม่ต้องโดเนทกันแล้วนะเราคุยกันเอาณัฐพงษ์ในสุดก็มาเดี๋ยวก็อาจจะย้ายมา YouTube ครับสักประมาณคิดว่าไม่น่าเกิน17ปีอ่ะผมว่าภายใน17ปีนี้เดี๋ยวผมจะเฟดมา YouTube ถาวรนะครับประมาณนี้ก็ช่วงนี้ก็รอกันก่อนนะครับแป๊บเดียวไม่น่าหรอก17ปีป้าหมดแล้วมุกหามุกเหี่ยวอะไรมึงโอเคครับทีนี้มันมีปัญหาเหมือนกันนะฝั่งตรงข้ามเขาสามารถพลิกกลับมาได้เลยครับเดี๋ยวเขาพลุ่นมาทีเดียวตอนนี้ใช้ตังค์เยอะครับผมตอนนั้นเขาเอาใจสตรีมเมอร์มั้งบอกยากเหมือนกันฮะผมพูดยากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมได้ซองฟรีคือผมอ่ะเป็นฝั่งสตรีมเมอร์ไงผมได้ซองฟรีไงฉะนั้นผมเลยผมพูดจริงผมก็ไม่ค่อยรู้สึกว่ามันแพงมากหรอกเพราะผมไม่ได้จ่ายเองอ่ะผมก็ได้รับสปอนเซอร์ทางฮาร์สโตนอันนี้ผมยิงนี่นะครับเพราะผมไม่คิดว่าจะมีเป้าใหญ่น่ายิงแบบนี้นะจงกลับสู่มิติมือคือมาไล่นี่แล้วไปตีก็ได้แต่เครียดอ่ะเดี๋ยวนี่ไว้ชาร์จรอบหน้าดีกว่าเอาไว้เคลียร์พวกนี้ครับผมก็เลยประมาณว่าผมก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าให้ผมรู้สึกว่ามันแพงแต่ผมคิดว่ามันแพงจริงๆถ้าพูดง่ายๆก็คือให้ซื้อเองผมก็ไม่ซื้อเดี๋ยวมีใครค้าสตัวมาดูครับโทษนะผมขอโทษนะครับผมแต่มันแพงขึ้นเกินไปอย่างเมื่อก่อนตอนมีแอดเวนเจอร์ครับคือคุณสามารถเก็บทองก็ได้นะอย่างที่ผมบอกทองเนี่ยมันสามารถเก็บได้เป็นหมื่นเลยนะโดยคุณใช้ทองแค่ประมาณ 3,000 ในการเปิดแอดเวนเจอร์เราเหลือ 7,000 เฮ้ยชุดหน้าเราเล่นสายฟรีเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงตอนนี้มันกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ไปแล้วครับตีผิดตัวป่ะวะไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้มันมั่วๆอ่านใครไม่ครบผมขอโทษนะ
Adventure สมัยก่อนไม่ต้องเติมครับ Adventure เมื่อก่อนสมัยก่อนใช้ทองได้นะแต่ว่าส่วนใหญ่คนก็จะเปิดกันมัน700ไง600อ่ะ600บางถ้ากดร้านรับกดก็500เองอ่ะมันอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราซื้อได้ไง500อ่ะไม่ใช่2,800 2,800ที่มัน2,800เลยเหรออะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะแล้วนี่ผมชนะ50เลยเหรอวะเมอร์ล็อกเนี่ย